บทว่าปฏินิสสัทโธนี้ตรัสด้วยอำนาจแสดงความสละคืนราคะที่เคยยึดถือไว้ในหนหลังเสียบทว่าอุเขติโตนี้ตรัสไว้ด้วยอำนาจแสดงภาวะที่กลับแอบแนบไม่ได้อีกเพราะถูกอริยมรรคถอนขึ้นเสียแล้วเนื้อความนี้นั้นผู้ศึกษาทั้งหลายพึงค้นดูจากคัมภีร์สัพทศาสตร์บทว่าสมุขเขติโตนี้ตรัสไว้ด้วยอำนาจแสดงภาวะที่กลับแอบแนบไม่ได้อีกแม้แห่งราคะที่สรคตเพียงเล็กน้อยเพราะถอนขึ้นเด็ดขาดด้วยประการฉะนี้สุติกะวารกถาจบเนื้อความแห่งบทว่าติหาการหิเป็นอาทิและประเภทแห่งวาระพยาบาลทั้งปวงแม้ในวัตตุกามวานพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวแล้วในสุติกาวานนี้แลกว่าวัตตุกามวานนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อการโอกาสของปาปาบุคคลทั้งหลายอย่างเดียวผู้แสวงหาช่องอย่างนี้ว่าคำนี้ใดเล่าเราประสงค์จะกล่าวคำอื่นกล่าวผิดเป็นคำอื่นไปเพราะฉะนั้นอาบัติจึงไม่มีแก่เราเหมือนอย่างว่าภิกษุปรารถนาจะกล่าวคำว่าพุทธังปัจจคามิเมื่อกล่าวบทใดบทหนึ่งบรรดาบทสำหรับบอกลาสิกขามีว่าธรรมังปัจจคามิเป็นต้นย่อมเป็นผู้บอกลาสิกขาแล้วแท้พระบทเหล่านั้นยังลงในเขตฉันใดแลข้อนี้ก็ฉะนั้นภิกษุผู้ใคร่จะกล่าวบทใดบทหนึ่งบทเดียวบรรดาบทอุตริมนุษยธรรมมีปฐมฌานเป็นต้นแม้เมื่อกล่าวบทใดบทหนึ่งอย่างอื่นจากบทนั้นย่อมเป็นปาราชิกทีเดียวเพราะบทนั้นยังลงในเขตแม้ถ้าเธอกล่าวแก่ผู้ใดผู้นั้นย่อมรู้ความนั้นในขณะนั้นทันทีก็แลลักษณะแห่งการรู้ในการอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีจริงนี้พึงทราบตามนัยยะที่กล่าวแล้วในการบอกลาสิกขานั่นแลแต่ความแปลกกันมีดังต่อไปนี้การบอกลาสิกขาย่อมไม่ถึงความสำเร็จด้วยอัตถมุตธาการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงนี้ย่อมยังลงแม้ด้วยอัตถมุตธาจริงอยู่ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงด้วยความเคลื่อนไหวแห่งอวัยวะน้อยใหญ่มีอัตถวิการเป็นต้นแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ในคลองแห่งวิญญัติและบุคคลนั้นรู้ใจความนั้นได้ภิกษุนั้นเป็นปาราชิกแท้แต่ถ้าเธอบอกแก่ผู้ใดผู้นั้นไม่เข้าใจหรือถึงความสงสัยว่าภิกษุนี้พูดอะไรหรือพิจารณานานจึงรู้ในภายหลังย่อมถึงความนับว่าผู้ไม่เข้าใจทันทีเหมือนกันเมื่อภิกษุบอกแก่บุคคลผู้ไม่เข้าใจทันทีอย่างนั้นเป็นถุลใจส่วนบุคคลใดไม่รู้จักอุตริมนุสธรรมมีฌานเป็นต้นด้วยตนเองด้วยอำนาจการได้บรรลุหรือด้วยอำนาจการเรียนและการสอบถามเป็นต้นได้ยินแต่เพียงคำว่าฌานหรือว่าวิโมกข์อย่างเดียวเท่านั้นถึงบุคคลนั้นเมื่อภิกษุนั้นบอกแล้วถ้ารู้ได้แม้เพียงเท่านี้ว่าได้ยินว่าภิกษุนี้กล่าวว่าเราเข้าฌานแล้วดังนี้ย่อมถึงความนับว่ารู้เหมือนกันเมื่อภิกษุบอกแก่บุคคลนั้นเป็นปาราชิกแท้ความแปลกกันด้วยอำนาจบุคคลผู้เดียวสองคนหรือมากคนที่ภิกษุกำหนดไว้หรือไม่ได้กำหนดไว้แม้ทั้งหมดนั้นพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวแล้วในคาถาว่าด้วยการบอกลาสิกขานั่นแลด้วยประการฉะนี้วัตถุกามวานกถาจบแม้ในวาระการอวดเกี่ยวด้วยปัจจัยพึงทราบประเภทแห่งวาระพยาบาลทั้งหมดและอัตถกถาแห่งบทที่มาในเบื้องต้นโดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละแล้วทราบลำดับพระบาลีอย่างนี้ก่อนก็ในปัจจยปฏิสังยุตตวานนี้ท่านกล่าววาระกำหนดด้วยปัทมาวิภัตติ5เหล่านี้ว่าข้อ1ภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่านข้อ2ภิกษุใดบริโภคจีวรของท่านข้อ3ภิกษุใดฉันบิณฑบาตของท่านข้อ4ภิกษุใดใช้สอยเสนาสนะของท่านข้อ5ภิกษุใดบริโภค
คิลานปัจจัยเภสัชบริขารของท่านดังนี้กล่าววาระกำหนดด้วยตติยาวิภัตติ5มีว่าวิหารของท่านอันภิกษุใดใช้สอยแล้วเป็นต้นกล่าววาระกำหนดด้วยยาวิภัตติ5มีว่าท่านอาศัยภิกษุใดจึงได้ถวายวิหารดังนี้เป็นต้นพึงทราบประเภทแห่งวาระปยานในทุกๆบทมีปฐมฌานเป็นต้นที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นพร้อมกับบทสุญญาคารที่กล่าวแล้วในปัจจัยปฏิสังยุตวานนี้ด้วยอำนาจแห่งวาระเหล่านั้นในปัจจัยปฏิสังยุตวานนี้พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ว่าก็เพราะภิกษุกล่าวโดยอ้อมอย่างนี้ว่าภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่านวิหารของท่านอันภิกษุใดอยู่แล้วท่านอาศัยภิกษุใดจึงได้ถวายวิหารและเพราะเธอไม่ได้กล่าวว่าเราในปัจจัยปฏิสังยุตวานนี้แม้เมื่อกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมแก่บุคคลผู้เข้าใจทันทีจึงเป็นถุลใจกล่าวอวดแก่บุคคลผู้ไม่เข้าใจทันทีจึงเป็นทุกฏพระผู้มีพระภาคครั้นทรงแสดงประเภทแห่งอาบัติด้วยอำนาจความพิสดารอย่างนี้แล้วบัดนี้จะทรงแสดงอนาบัติจึงตรัสคำว่าอนาปฏิอธิมาเนนะเป็นอาทิบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอธิมาเนนะมีความว่าไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้อวดด้วยสมคันว่าตนได้บรรลุบทว่าอนุละปนาธิปายสะมีความว่าไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในอิจฉาจารด้วยความเป็นผู้หลอกลวงไม่ประสงค์จะอวดพยากรพระอรหัตผลในสำนักของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุบ้าเป็นต้นมีนัยยะดังกล่าวแล้วในเบื้องต้นนั้นนั่นแลอันหนึ่งพวกภิกษุผู้จำพรรษาใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาผู้เป็นต้นบัญญัติในสิกขาบทนี้ไม่เป็นอาบัติแก่เธอเหล่านั้นชะนี้แลบทภาชนียะวรรณนาจบในสมุดฐานเป็นต้นมีวินิจฉัยดังนี้สิกขาบทนี้มีสมุดฐาน3คือเกิดแต่กายกับจิตของภิกษุผู้อวดอยู่ด้วยหัวไม่มือหนึ่งเกิดแต่วาจากับจิตของภิกษุผู้อวดด้วยการเปล่งวาจาหนึ่งเกิดแต่กายวาจากับจิตของภิกษุผู้ทำอยู่ทั้ง2อย่างหนึ่งเป็นกิริยาเป็นสัญญาวิโมกเป็นสจิตกะเป็นโลกวัชชะเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นอกุศลจิตมีเวทนา3จึงอยู่ภิกษุย่อมกล่าวอวดทั้งที่มีสมณัตรื่นเริงใจก็มีกลัวอวดก็มีมีตนเป็นกลางอวดก็มีเรื่องสำคัญว่าได้บรรลุในวินิตาวัตถุทั้งหลายมีนัยยะดังกล่าวแล้วในอนุบัญญัตินั่นแลในเรื่องที่สองมีวินิจฉัยดังนี้บทว่าปณิธายะได้แก่ทำความปรารถนาไว้เพราะว่าเอวังมังชโนสัมภาเวสติมีความว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอยู่ในป่าด้วยตั้งใจว่าชนจักยกย่องเราผู้อยู่ในป่าในความเป็นพระอรหันต์หรือในภูมิแห่งพระเสขะด้วยวิธีอย่างนี้แต่การนั้นไปเราจักเป็นผู้อันชาวโลกสการะเคารพนับถือบูชาสองบทว่าอาปติทุกตัสสะความว่าเมื่อเธอเดินไปด้วยตั้งใจอย่างนี้ว่าเราจักอยู่ในป่าเป็นทุกกฎทุกๆย่างเท้าในกิจทั้งปวงมีการสร้างกุฏิเดินจงกรมนั่งและนุ่งห่มเป็นต้นในป่าเป็นทุกกฎทุกๆประโยคเหมือนอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุไม่ควรอยู่ในป่าด้วยความตั้งใจอย่างนั้นจริงอยู่เมื่ออยู่ด้วยความตั้งใจอย่างนั้นจะได้รับความยกย่องหรือไม่ก็ตามย่อมต้องทุกกฎส่วนภิกษุใดสมาทานทุดงแล้วคิดว่าเราจะรักษาทุดงหรือว่าเมื่อเราพักอยู่ในแดนบ้านจิตย่อมฟุ้งซ่านป่าเป็นที่สบายดังนี้จึงเป็นผู้มีความประสงค์จะอยู่ป่าอันหาโทษไม่ได้ด้วยทำความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจักบรรลุบรรดาวิเวกทั้ง3อย่างใดอย่างหนึ่งในป่าแน่แท้ดังนี้ก็ดีว่าเราเข้าไปสู่ป่ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจักไม่ออกมาดังนี้ก็ดีว่าชื่อว่าการอยู่ป่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญ
และเมื่อเราพักอยู่ในป่าเพื่อนพรหมจารีมากหลายจักละทิ้งแดนบ้านแล้วอยู่เป็นวัดดังนี้ก็ดีภิกษุนั้นควรอยู่ในป่าในเรื่องที่สามมีวินิจฉัยดังนี้เป็นทุกกฎทุกประโยคตั้งต้นแต่กิจคือการนุ่งห่มด้วยตั้งใจว่าเราจักวางอิริยาบถมีการก้าวไปเป็นต้นเที่ยวบิณฑบาตจนกระทั่งถึงการขบฉันเป็นที่สุดเธอจะได้รับความยกย่องหรือไม่ก็ตามเป็นทุกกฎทั้งนั้นแต่ผู้สูผู้เข้าไปบิณฑบาตด้วยอิริยาบถ ที่น่าเลื่อมใสมีการก้าวไปและถอยกลับเป็นต้นเพื่อบำเพ็ญขันธกวัตรและเสขิยวัตรให้บริบูรณ์หรือเพื่อถึงความเป็นทิฏฐานุกติแก่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเป็นผู้อันมินยูชนทั้งหลายไม่พึงเตียนแลในเรื่องที่สี่และเรื่องที่ห้าเพราะภิกษุไม่ได้กล่าวว่าเราโดยนัยยะดังกล่าวไว้แล้วในคำนี้ว่าภิกษุใดอยู่ในวิหารของท่านจึงไม่เป็นปาราชิกจริงอยู่เมื่อภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมเป็นที่น้อมเข้ามาในตนเท่านั้นท่านจึงปรับเป็นปาราชิกคำเป็นต้นว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเดินจงกรมได้ตั้งใจว่าดังนี้มีนัยยะดังกล่าวแล้วในหนหลังนั่นแลในเรื่องละสังโยชน์มีวินิจฉัยดังนี้เมื่อภิกษุกล่าวว่าสังโยชน์ทั้งหลายเราละได้แล้วก็ดีว่าสังโยชน์ทั้งสิบเราละได้แล้วก็ดีว่าสังโยชน์ข้อหนึ่งเราละได้แล้วก็ดีการละกิเลสนั่นแหละเป็นอันเธอบอกแล้วเพราะเหตุนั้นจึงเป็นปาราชิกในเรื่องธรรมในที่ลับมีวินิจฉัยดังนี้ข้อว่าระโหวัลปติความว่าภิกษุอยู่ในที่ลับพูดว่าเราเป็นพระอรหันต์ดังนี้แต่ไม่ได้ทำการคิดด้วยใจเลยเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ท่านจึงปรับเป็นทุกกฎเรื่องวิหารและเรื่องบำรุงมีนัยยะดังกล่าวแล้วนั่นแลในเรื่องธรรมได้ไม่ยากมีวินิจฉัยดังนี้ลัทธิของภิกษุนั้นมีดังนี้ว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงพูดอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเธอจึงกล่าวว่าเฉพาะท่านที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นพึงพูดอย่างนั้นก็แลความประสงค์ของเธอมีดังนี้ว่าการที่ภิกษุผู้มีศีลเจริญวิปัสสนาพยากรณ์พระอรหัตผลทำได้ไม่ยากเลยเธอสามารถบรรลุพระอรหัตได้เพราะเหตุนั้นภิกษุรูปนั้นจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความประสงค์จะพูดอวดในเรื่องความเพียรมีวินิจฉัยดังนี้บทว่าอาราธนิโยความว่าสามารถเพื่อยังทำให้สำเร็จผลได้คือยังตนให้บรรลุได้ความว่าเพื่อให้เกิดได้คำที่เหลือมีนัยยะดังกล่าวแล้วนั่นแลในเรื่องความตายมีวินิจฉัยดังนี้ภิกษุนั้นอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์นี้ว่าท่านผู้มีความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นต้องกลัวแน่แต่ศีลของเราบริสุทธิ์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนใจเลยเรานั้นจักต้องกลัวต่อความตายทำไมดังนี้จึงตอบว่าดูก่อนอวุโสทั้งหลายผมย่อมไม่กลัวต่อความตายเพราะเหตุนั้นจึงไม่มีอาบัติแก่ภิกษุนั้นแม้ในเรื่องความเดือดร้อนใจก็มีนัยยะเหมือนกันนี้สามเรื่องถัดจากเรื่องความร้อนใจนั้นไปเป็นเหมือนเรื่องความเพียร นั่นเองบรรดาเรื่องเวทนาทั้งหลายบึงทราบวินิจฉัยในเรื่องทีแรกก่อนภิกษุนั้นตั้งอยู่ในอธิวาสนขันติด้วยกำลังแห่งความพิจารณาจึงตอบว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายอันคนพอดีพร้ายไม่สามารถจะอดกลั้นได้เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีอาบัติแก่เธอส่วนในเรื่องที่สองเป็นทุรใจเพราะภิกษุนั้นไม่ได้ทำการอวดอุตริมุธธรรมเป็นที่น้อมเข้ามาในตนกล่าวโดยอ้อมว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายอันปุถุชนไม่สามารถจะอดกลั้นได้ในเรื่องพราหมณ์ทั้งหลายมีวินิจฉัยดังนี้ได้ยินว่าพราหมณ์คนนั้นได้กล่าวว่านิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายจงเข้ามาเถิดเจ้าข้าดังนี้อย่างเดียวก็หาไม่ได้โดยที่แท้คำพูดทั้งหมดที่เปล่งออกจากปากของพราหมณ์นั้นประกอบด้วยวาทว่าอรหันต์ทั้งนั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายจงปูลาดอาสนะจงถวายน้ำล้างเท้าแก่พระอรหันต์ทั้งหลายขอพระอรหันต์ทั้งหลายจงล้างเท้าเถิดก็คำพูดของพราหมณ์นั้นเป็นการกล่าวด้วยความเลื่อมใสคือเป็นคำกล่าวของพราหมณ์ผู้ถูกกำลังศรัทธาของตนให้ขมักเขม้นแล้วเพราะความเป็นผู้ศรัทธาจริตเ
พราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอาบัติเพราะการกล่าวด้วยความเลื่อมใสอันภิกษุผู้ถูกเขากล่าวอย่างนั้นไม่ควรเป็นผู้ร่าเริงยินดีเลยบริโภคปัจจัยทั้งหลายควรทำความเพียรด้วยคิดอย่างนี้ว่าก็เราจักบำเพ็ญข้อปฏิบัติอันจะยังตนให้ถึงพระอรหัตดังนี้แลเรื่องพยากรณ์อรหัตผลเป็นเหมือนเรื่องละสังโยชน์นั่นแลในเรื่องครองเรือนมีวินิจฉัยดังนี้ภิกษุนั้นได้กล่าวว่าดูก่อนผู้มีอายุคนอย่างฉันไม่ควรเลยดังนี้เพราะเธอไม่มีความต้องการไม่มีความเยื่อใยในความเป็นคฤหัสถ์หาได้กล่าวด้วยความประสงค์จะอวดไม่เพราะเหตุนั้นจึงไม่เป็นอาบัติแก่เธอในเรื่องห้ามกามมีวินิจฉัยดังนี้ภิกษุนั้นเป็นผู้หมดความเยื่อใยในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเพราะเล็งเห็นโทษที่เป็นโลกีนั่นเองเพราะฉะนั้นเธอจึงกล่าวว่าดูก่อนคุณกรรมทั้งหลายฉันห้ามได้แล้วดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงไม่เป็นอาบัติแก่เธอก็คำว่าอวตารในคำว่าอวตารเมนี้มีใจความว่าฉันป้องกันได้แล้วคือห้ามเสียแล้วปฏิเสธแล้วในเรื่องความอภิรมย์มีวินิจฉัยดังนี้ภิกษุนั้นกล่าวว่าดูก่อนคุณฉันยังยินดียิ่งด้วยความยินดีอย่างเยี่ยมดังนี้เพราะเธอเป็นผู้ไม่กระสันและพรหมยังมีความยินดีในอุเทศและปุจฉาเป็นต้นในพระศาสนาหาได้กล่าวด้วยความประสงค์จะอวดไม่เพราะเหตุนั้นจึงไม่เป็นอาบัติแก่เธอในเรื่องหลีกไปมีวินิจฉัยดังนี้ข้อว่าภิกษุใดจากหลีกไปจากอาวาสนี้ก่อนมีอธิบายว่าเมื่อสงกำหนดอาวาสมณฑลสีมาหรือสถานที่ใดที่หนึ่งแล้วตั้งกติกาไว้ภิกษุใดหลีกไปจากสถานที่นั้นก่อนด้วยคิดว่าภิกษุทั้งหลายจงเข้าใจเราว่าเป็นพระอรหันต์ภิกษุนั้นเป็นปาราชิก